SNM reaction เชื่อว่าทุกคนนะคะก็คงได้มีการรับชม MV หรือว่าอะไรยังไงกันไปแล้วหรือว่ากำลังจะดูอยู่นะคะซึ่งเราจะมา react นะคะให้ทุกคนเห็นกันไปเพราะว่า special guest เนี่ยมีมาเพอร์ฟอร์มกับเราด้วยหุ้ยน่าสนใจอ่ะพี่ๆมาได้เลยค่ะเย้ขอต้อนรับนะคะพี่แตม AI Kenny นะคะจาก ATK แล้วก็ยาร่าแฟรี่ดอสค่ะบีบๆอบอุ่นเบบอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นแล้วเริ่มเลยไหมทุกคนรอดูพร้อมเดี๋ยวแคคหนึ่งสองสามปิ้งมีการมีฝนมีฝนค่ะว้ายจบแล้วไปแยกโชว์เฮ้ยนี่เคยแล้วนะคนๆและอันเนี้ยโอ้โหฉากวิ่งสุดนี่มากรุกมากใจนะฮะฉันรู้ว่าเธอไม่คงจำเอางี้ฉันจะบอกกับเขาไม่อ่านของใจโอ้โหเข็มมันเล่นอย่างนี้งงมากไม่มีไฟไว้ให้เราด้วยเอ้ยนานฟิลสุดๆเย้ก็ไหนๆก็ดู MV จบแล้วอยากจะมาถามความรู้สึกนี้แล้วก็ชอบตอนอินโทรมินนี่ตอนที่มินนี่นอนอยู่มันบอกว่าความเป็นมินนี่ดีก็แบบมันจะมีฉากหลายอันใช่ไหมที่มันเป็นแบบโคลาจอะไรแบบนี้ก็ชอบมันเป็นเอฟเฟคที่น่ารักดีแล้วก็มีอันที่แบบมินนี่อยู่บนจอด้วยอันนี้ก็ชอบเหมือนกันบนจอ something computer ชอบที่มินนี่นั่งเล่นคอมกลางแจ้งมากดูเป็นอะไรที่แบบไม่มีใครทำได้นอกจากมินนี่บอกเลยว่าเด็ดเด็ดยาลาไปน่ารักมากค่ะจำในใจความจบเหรอเฟียลจริงไหนแล้วพี่พิธีกรล่ะคะชอบมากเลยค่ะชอบซีนเหมือนเดียวกับเคนนี่ที่มินนี่หลับคือแบบคือมันเดลี่จริงๆอ่ะคือคาแรคเตอร์จริงๆแล้วก็ชอบคูโก้แล้วก็ชอบซีนที่มีฮินยาร่าอยู่ข้างในนะคะเพื่อใครไม่เห็นยาก็ไปตามดูอีกรอบดูซ้ำๆจนกว่าจะหาเจอนะคะส่วนตัวนะคะจริงๆชอบลายซิงชอบที่ซิงแบบนั่งแล้วก็ถือลมใช่ชอบเพราะว่าสวย
สวยทุกอันแต่ชอบอันนั้นเพราะสวยสุดอยากรู้ว่าแบบประทับใจซีนไหนเป็นพิเศษแล้วมีอุปสรรคไหมอุปสรรคคือจริงๆก็แบบมีอุปสรรคนะแบบหุยร้อนอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นแต่เราก็สู้นะสู้ชีวิตเลยสู้ชีวิตสู้จริงสู้มากนั่นแหละเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นกันว่าอุปสรรคอะไรยังไงแบบว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ว่าซีนที่ประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นซีนเป็นซีนหลังจากลายซีนที่เป็นหน้าแบบว่าถ่ายกันอยู่สักพักนึงแล้วก็แดดก็คือลงที่หน้าเต็มๆก็เลยประทับใจมากเพราะมันออกมาน่ารักมากเลยช่วยเล่าหน่อยได้ไหมว่าวันนั้นไปถ่ายที่ไหนวันนั้นนะคะก็ไปถ่ายที่สวนรถไฟนะคะโอ้ขอบคุณโลเคชั่นด้วยนะคะสวนรถไฟนะคะอากาศร้อนไหมคะวันนั้นเป็นไงบ้างร้อนค่ะแล้วก็ฝนสุดๆก็ขอถามความรู้สึกก่อนว่าคำแรกครั้งนี้เนี่ยตื่นเต้นไหมพูดจริงว่าตอนแรกๆอ่ะไม่ตื่นเต้นอันนี้หนูพูดจริงว่าไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ครั้งไหนก็ตามจะบอกว่าแรกๆไม่ตื่นเต้นนะแต่ใกล้ๆค่อยตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วหรอก็เริ่มตื่นเต้นแล้วนี่ตื่นเต้นยังอยู่ปะเชื่อว่าถ้าเกิดปิดไลฟ์ไปน่าจะตื่นเต้นกว่านี้อีกทำไมอ่ะเพราะมันปล่อยแล้วไงคือตอนนั้นคือแบบว่าเราก็ซุ่มๆทำก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะว่าเราอยู่กับมันทุกวันเลยแกก็เลยแบบก็แต่พอปล่อยนี่แหละอุ้ยตายละมันปล่อยละแกอะไรแกเข้าใจก็ต้องแบบว่าเตรียมทำชาเลนจ์อะไรละใช่ทุกคนอย่าลืมทำชาเลนจ์ด้วยกันนะคะหนูจะตื่นเต้นมากหนูตื่นเต้นอย่างหนึ่งคือตื่นเต้นที่จะเห็นชาเลนจ์ของทุกคนนะคะเดี๋ยวไปตามดูทุกอันเลยพูดถึงแนวเพลงแล้วว่ามีความแบบกึ่งกลางอะไรเงี้ยพูดถึงเนื้อเพลงบ้างเนื้อเพลงนี้นี่มันประมาณไหนมินี่มันแบบเป็นเพลงน่ารักกุ๊กกิ๊กหรืออกหักคือมันไม่ได้อกหักอะแต่มันเป็นฟิลแบบทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าแบบข้ออ้างเหตุผลอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วสาเหตุที่มันเป็นคำว่าแบบเพลงข้อไม่อ้างอะคือท่อนฮุกมันจะเป็นฝนตกฉันเลยชอบเธอถ้าไม่เธอแล้วฉันชอบใครที่ไหนใช่ไหมแต่สุดท้ายมันจะเป็นฟ้าและก็ฝนไม่เกี่ยวนะแค่เพราะว่าฉันไม่มีใครคือเราเอาฟ้ากับฝนมาเป็นข้ออ้างอย่างนี้เองแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปสังเกตเวอร์สามกันความเอ้ยไม่ใช่ความรักมันจะเป็นฉันรู้ว่าฉันดูแปลกๆฉันรู้ว่าเธอมีคำถามอันนี้มันคือแบบว่าเราเริ่มบอกเหตุผลแล้วเราไม่ใช่ข้ออ้างเลยกันอ้างแล้วเพราะเราชอบเธออะไรอย่างงี้ฟิลนั้นนี่อยากขอบคุณใครบ้างในการทำเพลงครั้งนี้จริงๆก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการทำ MV นี้นะคะอยากเล่าเลยนะคะแบบว่าส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะพี่เอฟูกับพี่กอบนะคะที่เป็นคนทำเพลงนี้ให้กับหนูนะคะพี่เอก็เป็นคนแต่งทำน้องใช่ไหมคะแล้วก็พี่กอบเป็นคนแต่งเนื้อเพลงก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะรวมถึงแล้วก็มีทีมงานคลับ After Class พี่ๆทุกคนเลยนะคะก็เย้พี่ๆทีมงานใช่พี่ๆเขาตั้งใจกันมากๆเลยนะคะอยากจะขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เอ็กซ์ได้พี่สไตลิสต์หรือแบบว่าพี่ๆคนไหนก็ตามนะคะแล้วก็พี่โทนี่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดนะคะนี่ขอบคุณค่ะเย้ขอบคุณค่ะครับอัฟเตอร์คลาสค่ะแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ตั้งตารอกันด้วยนะคะบอกเลยว่าพี่ทีมงานเราอ่ะเก่งมากเลยเนาะแบบขนาดวันนี้มีปัญหาอะไรทุกคนก็ช่วยแก้ปัญหากันจนไลฟ์นี้มันเกิดขึ้นได้ใช่แล้วก็สิ่งนึงที่อยากขอบคุณนะคะคือขอบคุณครอบครัวของหนูนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องของหนูด้วยนะคะแล้วก็คนรอบตัวของหนูนะคะที่คอยขอบคุณนะคะอีกคนนึงขอโทษค่ะก็เป็นทางคุณครูของทาง G Vocal นะคะครูเจนะคะแล้วก็ครูเอ๋ยนะคะที่คอยสอนเทคนิคการร้องให้หนูนะคะแล้วก็ทีมโคโรกราฟเฟอร์นะคะครูจินเจแล้วก็ครูเจได้นะคะขอบคุณสำหรับโคโรกราฟีฝนตกในเรื่องนะคะหนูชอบมากๆเลยขอบคุณนะคะเราเต้นให้เขาดูหน่อยไหมสักรอบหนึ่งเล็กๆทุกคนต้องแกะตอนนี้เลยนะ1 2 3ฝนตกฝนตกฉันเลยชอบเธอจะไม่ใช่เธอและฉันจะชอบใครที่ไหนฝันหยุดฝันหยุดเธอต้องชอบฉันฟ้าและก็ฝนไม่เกี่ยวนะแค่เพราะว่าฉันไม่มีใคร